วัสดีค่ะทุกคนกับมาชอบคบกับชอบเอมี่อยู่สนามบินอยู่สนามบินเราต้องเงียบเลยทำตัวเสียงดังไม่ได้เราต้องเงียบเงียบนิดนึงวันนี้จะไปไหนคะวันนี้จะไปฮ่องกงค่ะว้าวซ่ากับไมค์ที่ไปฮ่องกงสวัสดีคนแรกนะเฮ้ยทำงานดิกำลังเพิ่มเลยจ้ะแล้วเนี่ยดูนะคะใส่ทำไมหมวกชี้จุดเดี๋ยวจะขายไม่ครบนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันคิดคู่โอเคงั้นเดี๋ยวไปเราเจอกันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฮ่องกงไปในที่สุดเราก็มาถึงฮ่องกงการมาถึงที่ง่วงมากตอนนี้อยากกินกาแฟสุดเหมือนพาเหมือนพาแม่มาทรมานตอนนี้กี่โมงค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้ามั้งตีห้าก็ไปเช้าที่สุดไปเลยใช้คนเก็บทุกเม็ดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ที่เรื่องตอมอลาดยิ่งกว่าแต่ตอมอลไม่ได้ผ่านยากอย่างที่คิดไม่ตอนแรกคิดว่าฮะนี่ผ่านมาแล้วหรออะไรเงี้ยง่ายไม่ยากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าแบบอาจจะเป็นพื้นดวงอาจจะเป็นราศีดาวเลือดกูบีใช่สรุปว่าอาจจะเป็นเพราะเราเป็นเลือดกูบีไปเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันที่ต่อไปกันไม่ได้เอาไว้กินนะปกติอยู่บ้านก็คือแจกเลยช้อนยังไม่ล้างข้ามวันข้ามคืนแล้วก็มากินอีกตั้งไว้ให้ในสระขึ้นโอ้โหบ้านปูมากเอามาเลี้ยงบอกการไปโลกที่อันดีที่ไปงานนะคะให้5ดาวเลยเนาะเลยเนี่ยอยากทำมาทานวันนี้อร่อยใช่ถ้าเกิดว่ากินเดี่ยวมันไม่อร่อยก็กินลูกไก่ทำยังไงถึงได้เป็นไข่แดงได้ขนาดนี้แบบเป็นไข่ประมาณเนี้ยอร่อยมากลูกเปล่าเนาะร้านอยู่ตรงไหนกินทักส่วนกุ้งแบบรสชาติฟิลคล้ายๆแบบเหมือนมันเชิงต้มตื่นเนาะแต่ถ้าเป็นคนไทยแนะนำอันนี้เลยอันนี้เลยค่ะอันนี้คือ the best รสชาติคือต้มยำเครื่องออกเลยนี่เลยเป็นการทำที่กินอย่างเดียวทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเหมือนพาแม่มาทรมานยังไงไม่แน่ใจตอนนี้เราทำอะไรอยู่อ่ะอย่าค่ะกำลังหลับตาพยายามใช้เล่นตาแว่นตาไม่พอหลับตาอีกว่าคือพักด้วยในอ้อมตัวความสุขแต่เราจะให้ดูว่าเรากำลังอยู่ที่ไหนใช่แต่ว่าเราจะให้ดูว่าเราอยู่ที่ไหนเรากำลังไปที่ไหนมันก็เราพักโยกอยู่ขอบคุณที่มีพักโยกเขาจะให้เราพักโยกก่อนแล้วก็ไปสเตชั่นต่อไปยาวกว่านี้ยาวกว่านี้ใช่เพราะมันเป็นชุ่มเลยไม่ได้เล่าข่าวเลยแต่ฉันไม่เหมือนครั้งที่แล้วมาเธอเชื่อทำไมฉันว่านะแกน่าจะอยากจะเจอจริงๆอ่ะโอ้จังหวะที่มันลอยก็ไม่เป็นเลยเมื่อคืนเนี้ยแต่ฉันไม่ชอบที่เก้าอี้มันเล็กอ่ะปิดตาเลยเอาแล้วจ้าโอ้ยก็คือมืดไปเลยสวยมากสวยมากAre you okay? She's a bit scared of heights. Yeah, I'm not okay. Oh my god! Don't look down, don't look down. Don't look down. Don't look down. Yeah, me too, me too. Don't need to look down, is it? ล่าสุดก็คือพากันตัวร้อนสวยมากเลยThank you.
่ายมาดิแล้วไหนที่เราบอกว่าเราต้องไปแอบตัวเราถ่ายอ๋อเราลืมตัวอ๋ออันนี้คือของพี่นี่เหรอคุณยูต้าคนกินกินด้วยกันเนี่ยแหละยูต้าอันไหนแฮมเบอร์เกอร์ชิลลี่ซอสอันนี้สกอตยูยูแอสปูนแอสปูนปูนเย้ขอขออีกเนี่ยรสชาติคือดีมากค่ะทุกคนรสชาติคือดีมากในที่สุดเราก็เตืออาหารแซ่บๆอาหารสตรีทฟู้ดอ่ะอันนี้คืออะไรคะอร่อยอร่อยอันนี้แปลกมากอันนี้แปลกมากใช่แบบถูกใจถูกใจก็แล้วว่าถูกใจจริงนี่ดูดูขอด้วยขอด้วยดูความใช้พื้นเดียวกันดูความใช้พื้นเดียวกันเปิดหลายแพลตฟอร์มอร่อยใช่ไหมคะอร่อยยกนิ้วให้เลยชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่บอกทุกคนมันคือขนมปังที่ตากล้องของเราบอกว่าอร่อยมากที่ก็ไม่เคยแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมตาก็บอกว่าเนี่ยรีวิวมาเขาบอกว่าอร่อยรีวิวไหนกูอยากถามมึงผ่านรีวิวไหนของมึงไอ้เดี๋ยวเพิ่งตัดสินเลยยังไม่ได้ชิมเลยรีแอคเดียวกันเห็นไหมละว่าหนูไม่ผ่านไม่ได้มันจะมีความงงก่อนระดับแรกไงจะท้าไข่หรือว่าอะไรมีความรีวิวต่อเลยว่าคือมันเป็นขนมปังแบบอันนี้ยี่ห้อนี้นะทุกคนมันเป็นขนมปังแบบนิ่มนะข้างนอกนิ่มแล้วก็เป็นขนมปังเจ้าของติดแบนแล้วเจ้าของลาออกเจ้าของตบแล้วนะโอเคช่างมันข้ามเรื่องขนมปังไปเราไม่พูดถึงเรามาพูดถึงที่เราเชื่อว่าเลยค่ะไข่เขาว่าเนี่ยกินได้อันนี้อร่อยกินได้ค่ะแต่กล้องอ่ะไม่ได้แล้วตอนนี้อันนี้อร่อยเลยกินเข้าไปแล้วแบบว้าวว้าวอันนี้อร่อยเลยส่วนอันนี้ข้ามเราไปพูดเรื่องอื่นกันพูดเรื่องไปต่อค่ะอันนี้เดี๋ยวนะคะมีอันนี้อีกค่ะน้องปานค่ะอันนี้ของน้องปานอ่ะซึ่งน้องปานบอกว่าอร่อยมากพี่ต้องต่อแถวซื้อเลยอร่อยมากเรามาชิมกันนะคะเขาควรจะเวฟขนมปังให้เราหน่อยอ่ะข้ามไปหมดไม่แล้วเลยมีบอกว่าจะเยิ้มๆไปแล้วอันนี้คือแข่งโป๊กเลยเขาน่าจะไม่ได้อุ่นให้เราแล้วค่ะแต่จริงอ่ะตัวรสชาติเท็กเจอร์ขนมปังอ่ะอร่อยคือรสชาติของตัวขนมปังอ่ะคือมันอร่อยโอเคพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันคะน้องปันไปสกายดิสเลนด์ค่ะไปทำอะไรคะไปทำอะไรแย่มาก เรามีความคิดกันว่าเราจะไปย้อนวัยในดิสเลนด์ใช่แล้วเราไปย้อนวัยดิสเลนด์แบบว่าผ่านมาแล้ว80ปีอะไรแต่ว่าเราใส่ชุดเราย้อนวัยมีเล็บไหมมีแต่ว่าเสื้อน้องวินมีแต่เสื้อวินวิน back to school ก็คือขนมา10ตัวเป็นเสื้อน้องวิน11อ่ะก็คือตั้งใจว่าใส่แค่เสื้อน้องวินอย่างเดียวใช่ค่ะทั้งทริปส่วนพี่ก็คือเขาไปถอยมาใหม่แล้วใช่แต่ถามว่าพรุ่งนี้ใส่ชุดไหนชุดเดิมชุดที่ทุกคนเห็นวันนี้แหละว่าฮ่องกงร้อนมากทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ค่ะอุ้ยแต่ขอดูสิคุณแรงอ้อคือไปแล้วล่ะคุณก็ยังอยู่กับเครื่องหัวที่แสงและน่ารักเล็กๆดีสักครีวนะคะเล่น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 ค่ะเป็นไงคะเมื่อกี้
ดยอดเลยค่ะโดนไปเท่าไหร่คะเนี่ยเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับเสียเงินของในดิสซี่ไม่แน่ใจถุงกระดาษที่เท่าไหร่นะ80ดอลลาร์ฮ่องกงประมาณเท่าไหร่ไทยนะ400 บาท450โอ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังค่ะเสียวที่สุดแล้วเสียวสังวิพอเราเสียวเสร็จเขาก็พาเราลงมาเลยจ้ะวันนี้เราจะไปไหนต่อเนี่ยวันนี้เราจะไปที่ Hyper Space อะไร Hyper Space อะไรสักอย่าง Mountain ไปดูข้างในกันทุกคนเป็นไงคะเป็นลมค่ะเด็กที่นี่ใจแกร่งมากเนี่ยเขาให้น้องตัวแค่นี้เข้าไปอ่ะแล้วสภาพเราก็คือชิดนี่นะคะนี่ค่ะมาเล่นนะนั่งคอยอันนี้นั่งคอยไม่ทำอะไรแล้วค่ะโอเคไปรอที่ต่อไปไปเดี๋ยวไปที่ต่อไปกันไปไหนคะคะจะพาแม่ไปชมอะไรวะไปชมวัฒนธรรมไปแล้วตัดภาพไปที่แม่ไปแล้วทำอะไรกันคะต่อไปเราจะไปมินนี่เดอะพูลค่ะเป็นคนชอบเล่นไรที่หวาดเสียวหวาดเสียวมากไปแล้วมันจะรู้สึกตื่นเต้นเอเนอร์จี้ทำงานฟิลแบบ30วิอะไรอย่างเงี้ยรีบย้อนเมื่อกี้ได้ไหมย้อนเมื่อกี้น่ากลัวมากตกใจตอนที่เห็นนี่คือเนี่ยวะตกใจแต่ว่าคุณนายว่าไม่รอแล้วแต่เขาลงทุนมากเลยสวยมากต่อไปเราจะไปเล่นเครื่องเล่นที่เสียวจริงๆแล้ว หลังจากที่แม่หลอกล่อให้เราไปเล่นเครื่องเล่นแบบธรรมดาดีมาแล้ว เราดูจะคอยดูสภาพหลังจากนี้ดูสภาพหลังจากนี้ A few moments later เป็นไงบ้างคะจังหวะขึ้นไปบนตรงยอดอ่ะคือแบบอยู่ๆคุยในน้ำมันออกมาคือสภาพเท่าไหร่แล้วเป็นไงคะอยากจะอยู่กับผู้คนบนดินน่ากลัวมากลา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 ตอนนี้รอดูแล้วเป็นไงคะวันนี้ฮะวันนี้คือสภาพยมมากปราสาทอันนี้ปราสาทนี่เขามีฉายอันนี้ด้วยนะสวยมากสวยมากสวยมากผู้สวยสวยมากเราดูค่ะเราดูThank you.
จะมีอะไรนะขบวนพาเหรดแต่ว่าไม่มีตอนนี้ก็ดูขบวนคนเดินกลับมาแกว่ารู้สึกไงคะก็ดีนะเพราะว่าเขาทุ่มทุนมากแบบเหมือนเขาคิดไม่ทันก็ดีนะกำลังคิดอะไรกำลังนั่งปั่นงานให้ลูกอยู่แต่งานสำคัญงานสำคัญแต่ว่าเขาทุ่มทุนจริงๆรู้สึกว่าคะแนนฮ่องกงดิสนีย์แลนด์10เลยเพราะว่ามันต้องให้เขาอ่ะไม่งั้นมันก็คือแบบสมเนาะมันต้องให้อ่ะเพราะว่าค่านู่นค่านี่ค่าใช้จ่ายเขาว่าเขาบำรุงรักษาแบบทุกอย่างยังดีเหมือนเดิมเลยอ่ะใช่ต้องให้จริงอ่ะสำหรับดิสนีย์ก็คือ10ไปเลยโอเครอพรุ่งนี้รอเราไปเจอกันอีกต่อพรุ่งนี้ไหว้พระจ้ะในที่สุดเราก็ไปไหว้พระแล้วจ้าโอเคเจอกันค่ะสวัสดีวันที่เท่าไหร่แล้วคะสวัสดีวันที่3ตอนนี้ในฮ่องกงทำไมภาพมันคุ้นๆครับคุ้นนะคุ้นหูตาแล้วเรามาต่ำแสดงว่าอร่อยจริงเลยต้องซ้ำเราเลยต้องซ้ำหรือเราไม่มีทางเลือกอร่อยจริงร้านนี้อร่อยจริงคิวริเชียตร้านนี้ค่ะรีมรีคุมกีคุมกีไม่ควรคุมกีรีไม่ควรคุมกีฟังอ่านแล้วจะงงๆนิดนึงโอ้ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดนะแย่มากเนี่ยเขาเรียกว่าพวกจิตใจไม่บริสุทธิ์รีไม่ควรคุมกีแย่มากรีควรคุมกีมาแล้วอ่าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายเลยหลังจากที่ไปไหว้มาเมื่อกี้พ่อคุณรู้ว่าไม่ต้องกินข้าวเลยอ่ะอิ่มบุญไม่แต่ว่าเป็นวัดที่ชอบอย่างนึงคือตามหลักฮวงจุ้ยเลยนะหน้าทะเลหลังภูเขาคือแบบทุกคนต้องไปใช่เพราะว่าฮวงจุ้ยที่ดีอ่ะอากาศดีด้วยเย็นเฮ้ยอากาศพัดเนี่ยเสียมูดหมดเมื่อคัดต่อไปก็คือจะไปวัดเหมือนกันโอเคคัดเลยพี่ถีทิกต็อกเกอร์ค่ะยูทูบก็จะทำเนาะอุ้ยข้างในห้ามถ่ายแล้วหรออ๋อใช่ห้ามใช้แฟลชเป็นไงคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่วัดแล้วมีภาษาไทยด้วยเป็นไงบ้างคะแต่ละคนภาพแต่ละคนเนี่ยถามว่าสนุกไหมสนุกแต่ว่าเราต้องเตรียมร่างกายเราให้พร้อมมากๆด้วยความที่เดินและเดินจริงแล้วก็รู้แล้วทำไมคนถึงไม่ค่อยนั่งแท็กซี่ราคามันเกินเบอร์แต่ว่าอวยโล่งรถไฟฟ้าเขามากเพราะว่ารถไฟฟ้าเขาโคตรถูกเลยใช่เดินทางง่ายเลยตลอดสายดูมากอันนี้ตอนนี้เราอยู่ฮ่องกงนะคะแต่ภาพมากินโคเรียเกาหลีโคเรียเอฟแวร์จังหวะนี้ถ้าใครมาฮ่องกงแนะนำให้พนองอยู่พนองอยู่รถดีมากตอนนี้คือแบบคิดถึงหงนัวคิดถึงหงนัวที่บ้านเราคิดถึงอาหารเมืองเชียงใหม่จริงลาบประมวลเนี้ยรับเมืองก็เข้าแล้วโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนทานข้าวก่อนแล้วค่ะไว้เมากันคือสวยไหมคะพะแนลสวยแน่ภาพคือแบบแนลอยู่มากโอเคค่ะแค่นี้ก็อยากต้องทำเลยลักษณะตอนนี้อยากกินส้มตำรับเมืองตรงข้ามอยากกินรับดิบไส้อั่วต้มหมาไม่กินเมื่อกี้ไส้อั่วเมื่อกี้เหมือนกินไส้อั่วนะมีของไม่กินไปเรียกว่าอะไรนะไส้กรอกทอด
ไม่ถูกความจริงบ้านเรากับบ้านเขาไม่ต่างกันนี่เหมือนสะพานสามสิบภูเก็ตเลยครับโอ้ยโอ้ยทำอะไรจริงไอ้ถ่ายเอากูไปลงแน่แม่บอกมันสะพานสามสิบภูเก็ตกูจะไม่ยอมแพ้ฮ่องกงเฮ้ยตรงนี้สวยมากเลยนะคะเราเก๊กเราเก๊กถ่ายไปด้วยวิดีโอไปด้วยไม่ได้ช้อปปิ้งไม่ได้อยากได้อะไรเลยคนตะกี้หมื่นถามแค่นี้อย่าพูดเลยเรื่องเงินมันเป็นแค่ตัวเลขอ่ะฝันบอกว่าพอดีค่ะตัวการชี้จุดเกิดเหตุทำไมอ่ะชี้จุดเกิดเหตุค่ะคนที่ทำให้เรามีถุงงอกมาเยอะด้วยค่ะทุกคนดูสิเบาเราจะจบคลิปที่นี่เลยไหมเราจบคลิปที่นี่เลยเรามารีวิวว่ามีอะไรที่เราชอบบ้างเราชอบหลายอย่างชอบโนแวคชอบชอบความทำงานแบบมนุษย์มดของเขาขยันมากเราว่าเราตื่น 7:00 นที่จะไปวัดเขาตื่นก่อนเราใช่ตอนกลางคืนเรากลับ4:00 เราคิดว่าดึกแล้วเขายังไม่นอนและความเม็ดชีนที่แข็งแรงของเขามากใช่เพราะว่าไม่ว่าคนจะขึ้นหนักแค่ไหนล้านคนหรือแน่นเป็นปลากระป๋องไม่มีการดังไม่มีไม่สะดุดใช่บันไดเลื่อนที่ไม่รู้ไปเอาเหล็กมาจากไหนช่างแน่นหนาเหลือเกินการจัดพอดีชอบกฎระเบียบถ้าเกิดเขาบอกว่าห้ามข้ามคือห้ามจริงๆไม่มีการแบบล้ำเส้นว่าจะต้องข้ามชอบมากชอบการรักษากฎของเขาชอบการมีจิตสำนึกของเขาของเขาดีๆตรงนี้ไม่มีอะไรชอบแค่นั้นทำไมต้องเน้นคำว่าของเขาไม่ของเขาดีจริงๆเขาแบบอย่ามาพาดพิงนะไม่ได้พาดพิงอย่าเมาทีนี้เอายกตัวอย่างสมมติว่าเมื่อวานนี้เห็นนะพอไฟแดงอ่ะแล้วข้างหน้ามันติดอยู่อ่ะเขาก็ไม่ดันทุรังที่จะไปอยู่ตรงกลางอันนี้คือข้อดีที่เราชอบใช่ส่วนอาหารด้วยความที่เราเป็นสายอาหารนะอาหารไทยก็ยังเดอะเบสที่สุดเราบอกเลยว่าอาหารไทยเดอะเบสแนะนำให้พวกคนดีมาเรายังคงเรายังขายรสดีผมเชื่อรสดีเพราะว่ารสดีเป็นลูกค้าเราใช่เรายังรู้สึกว่ารสดีคือเดอะเบสอยู่ถ้าสมมติเรากินอะไรไม่อร่อยเราโรยรสดีทันทีรสดีแล้วก็พริกป่นพริกป่นไม่อันนี้พูดจริงไม่ได้โจ๊กนะแต่ว่าคนไทยที่มามันต้องคิดถึงอาหารที่บ้านอยู่แล้วส่วนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เขาคงศักดิ์สิทธิ์แหละเพราะว่าต้องเราต้องยอมรับเลยนะว่าเกาะแค่นี้แบกทุกอย่างไว้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นการมาไหว้พระเราเชื่อได้เลยว่าคงโคตรศักดิ์สิทธิ์ใช่เพราะถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะเธอหนักมากนะของทุกอย่างตึกราบ้านช่องกดหัวหมดแต่ก็ยังประเทศไทยเดอะเบสเพราะตอนนี้คิดถึงผักมากคิดถึงส้มตำเอาล่ะเรามาปิดคลิปกันคลิปต่อไปเราจะไปไหนยังไม่เอาตอนนี้จบก่อนเอาตอนนี้จบก่อนถ้าใจเนี่ยก็คืออยากจะไปเอเชียให้หมดแหละแต่ตอนนี้น่าจะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนต้องขอบคุณไกด์ป่านเราจะเริ่มต้นจากการไกด์ป่านหรือพาป่านไกด์ป่านเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าใครต้องการที่จะไปเที่ยวกับไกด์ป่านติดต่อเราได้นะคะคือสิ่งแรกที่ได้คือหลงสิ่งที่สองคือหลงอีกสิ่งที่สามคือน้ำหนักเกินแต่สุดท้ายก็ถึงละสิ่งที่สามคือน้ำหนักกระเป๋าเกินถ้าคุณต้องการไกด์ป่านสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือต้องใส่เสื้อเวเลนเหมือนเขาต้องใส่เสื้อเวเลนพี่ไงและที่สำคัญไกด์ป่านจะหนาวตลอดเวลาสงบกูยังไม่หนาวไกด์ป่านหนาวเสื้อหนาวต้องเข้าโดยรวมแล้วชอบฮ่องกงก็อย่างที่บอกชอบกฎระเบียบชอบหลายๆอย่างใช่แต่ถ้าอาหารนะถ้าใครบอกว่าบางคนชอบอาหารชอบที่เขาให้สมน้ำสมเนื้อสมมติอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี้ยเนื้อเป็นเนื้อลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นอันนี้ได้แต่ว่าถ้ารสชาติยังไงก็จะชอบคนไทยเหมือนกันตามนั้นค่ะส่วนคลิปน่าจะไปที่ไหนว่ากันอีกทีเจอกันเจอกันค่ะฝากกดไลค์ได้ไหมเอาฝากด้วยฝากกดไลค์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดทำไมก็ไม่รู้กดไปเถอะประกอบไม่ฝากเราต้องฝากโอเคจบบ๊ายบาย